สวัสดีครับผมเต้ๆร็อกยูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นกีตาร์โป่งพื้นฐานนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่อยากจะเริ่มเล่นกีตาร์แต่ว่ายังไม่มีพื้นฐานใดๆเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะแนะนำนะครับอันดับแรกนะครับในเมื่อเรามีกีตาร์โป่งแล้วนะครับให้เรานำกีตาร์โป่งขึ้นมาวางที่หน้าตักของเรานะครับโดยส่วนเว้าตรงนี้นะครับให้มันลงไปที่หน้าตักครับแล้วมันจะล็อกไว้เสร็จปุ๊บนะครับมือซ้ายให้จับที่คอกีตาร์มือขวาให้จับปิ๊กแล้วก็พาดไว้ที่ตัวบอดี้ส่วนนี้นะครับพร้อมดีดตรงนี้นะครับเราต้องจัดท่าทางล็อกให้มั่นคงนะครับไม่ใช่แบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับมันจะทำให้การเล่นมันสะดุดนะครับพอเราได้ที่แล้วปุ๊บนะครับให้เราเริ่มต้นการดีดก่อนนะครับมันจะเกิดความเคยชินในการเล่นนะครับของมือขวาครับส่วนการดีดนะครับผมแนะนำว่าให้เริ่มฝึกการจับปิ๊กก่อนจับปิ๊กไม่มีอะไรครับเราแค่หาปิ๊กที่เราถนัดมา1อันแนะนำว่าให้เป็นปิ๊กบางๆก่อนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับให้เป็นปิ๊กบางๆก่อนนะครับให้เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับจับแล้วก็ให้ปลายปิ๊กเนี่ยมันหันออกมาข้างนอกนะครับส่วน3นิ้วที่เหลือนะครับปล่อยตามสบายเลยอันนี้เป็นวิธีจับปิ๊กนะครับจับให้เราถนัดที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเราจะให้ปลายปิ๊กโผล่มาเยอะหรือว่าโผล่มาน้อยอันนี้ยังไงก็ได้นะครับไม่มีถูกผิดนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับให้เริ่มดีดสายลงมือซ้ายเราแค่ประคองคอไว้เฉยนะครับคือจับไว้เฉยนะครับแล้วก็ดีดสายเปล่าลงส่วนวิธีการดีดเนี่ยหลายคนพอฝึกแรกๆเนี่ยหรือว่าน้องๆที่ผมสอนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ทุกๆคนเลยครับคือลงทุกสายเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับการลงเนี่ยก็คือการทำให้ปิ๊กเนี่ยผ่านสายกีตาร์ไปในทีเดียวนะครับสายกีตาร์มันมี6เส้นเราไม่ได้ค่อยๆผ่านแบบอันนี้ไม่ใช่นะครับให้เราดีดผ่านไปทีเดียวนะครับผ่านไปทีเดียวเลยทีเดียวออก6เส้นทีเดียวออก6เส้นนะครับน้ำหนักก็พอดีนะครับไม่ต้องออกแรงเหวี่ยงเยอะหรือว่าไม่ได้เบาเกินไปถ้าเบาเกินไปจะเป็นเนี่ยเสียงมันจะออกไม่ค่อยเต็มเสียงมันจะออกบางๆน้ำหนักเสียงมันไม่ได้ความกังวานนะครับออกพอดีครับอย่างนี้นะครับจังหวะลงแล้วก็ดีดขึ้นเนี่ยน้องๆมือใหม่จะฝึกยากกว่าลงอีกครับดีดขึ้นเราก็ต้องทำให้เหมือนดีดลงครับแต่ว่ากลับกันปัดขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงสลับกันเราฝึกทั้งดีดลงและดีดขึ้นเนี่ยให้มันคุ้นเคยกับมือขวาของเราก่อนนะครับโดยพยายามฝึกให้ไดนามิกมันเท่ากันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแบบสเปซสปาเลยไม่รู้ทิศทางไม่มีจังหวะไม่มีไดนามิกที่ดีนะครับแล้วก็ฝึกแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องมือขวานะครับทีนี้เรามาดูเทคนิคการเล่นเกี่ยวกับมือซ้ายแล้วก็คือการจับคอร์ดนะครับเดี๋ยวมาที่คอกีตาร์ใกล้ๆนิดนึงครับนะครับทีนี้มือซ้ายนะครับผมจะยกตัวอย่างคอร์ดพื้นฐานที่หลายๆคนจะเริ่มฝึกกันนะครับก็คือคอร์ด C major นะครับตัว C ใหญ่ครับเราต้องจับรูปแบบของคอร์ดให้ถูกต้องก่อนนะครับอันดับแรกเรากำคอครับนิ้วโป้งอยู่ข้างหลังนิ้วทั้ง4อยู่ข้างหน้านะครับเป็นแบบนี้เรากำคอลักษณะแบบนี้ปกตินะครับทีนี้เวลาเรากำปกติปุ๊บถ้าเราจับ C major เนี่ยนิ้วชี้อยู่สาย2ช่อง1นิ้วกลางอยู่สาย4ช่อง2นิ้วนางอยู่สาย5ช่อง3เวลาจับนะครับให้เราใช้ส่วนปลายนิ้วนะครับตรงนี้จิกไปบนสายนะครับแล้วเราโฟกัสที่สายนั้นสายเดียวพยายามอย่าให้ไปโดนสายอื่นนะครับไม่งั้นสายอื่นจะบอดยกตัวอย่างนิ้วชี้ก่อนสาย2ช่อง1เราจิกสาย2ตรงนี้จะออกแรงจิกนิดนึงนะครับมือใหม่เนี่ยจะเจ็บนิดนึงนะครับให้โน้ตเสียงออกถ้าเราจิกแล้วเสียงบอดจะเป็นอันนี้คือเราออกน้ำหนักได้ไม่เต็มที่นะครับเราออกน้ำหนักเพิ่มไปอีกไม่ใช่ว่ากดแรงแล้วจะดีนะครับเรากดให้เสียงมันออกนั้นเป็นอันโอเคไม่ใช่เสียงมันออกแล้วกดแรงเข้าไปอีก
ทำให้โน้ตมันเพี้ยนได้นะครับสายมันจะแกว่งได้เพราะว่าเราจิกทำให้มันเพี้ยนสูงนะครับให้มันพอดีครับทีนี้นะครับถ้าเสียงออกแล้วอย่าให้นิ้วไปโดนสายอื่นก็คือเช่นสาย1ต้องให้โน้ตมันออกด้วยถ้าคนที่กดสาย2โน้ตออกแต่ว่าวางนิ้วผิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่านิ้วชี้เราเนี่ยไปโดนสาย1นะครับเวลาเราดีดพร้อมกันเนี่ยสาย1มันจะบอดวิธีการแก้ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือใช้ปลายนิ้วโฟกัสที่ปลายนิ้วจิกลงไปที่สาย2นะครับแล้วก็ข้างใต้นิ้วชี้เนี่ยอย่าให้ไปโดนสาย1นะครับใช้หลักการนี้ครบทุก3นิ้วที่เราจับคอร์ด C ครับจะได้เป็นเสียงคอร์ด C ใสกิ้งเลยแต่ว่าถ้าเราจับบอร์ดจับบอร์ดจะเป็นแบบนี้ทันทีครับหรือว่าจับไม่บอร์ดแต่นิ้วไปโดนสายอื่นนะครับมันก็จะมีบอร์ดที่สายอื่นแต่ถ้าเราจับถูกวิธีปุ๊บนิ้วไม่โดนสายอื่นจับไม่บอร์ดจะได้ C major ใสๆเลยครับอย่างนี้นะครับส่วน C major ผมเสริมนิดนึงหลายคนที่เวลาอ่านตารางคอร์ดเขาจะเขียนกากบาทไว้ที่สาย6นะครับคือการไม่ดีดโดนสาย6แต่ว่าถ้าเราดีดโดนสาย6ผิดไหมนะครับสำหรับ C major เนี่ยไม่ผิดเพราะว่าสาย6มันเป็นโน้ตร่วมในคอร์ดของ C major แต่แค่ว่าเสียงมันจะกระพือตัวเบสนะครับสาย6มันจะกระพือแล้วมันจะดูไม่ค่อยเพาะมันจะกระพือแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็เลยจะเขียนกากบาทไว้ที่สาย6นะครับให้ดีดสาย5ลงไปถ้าเราเริ่มจับ C ได้แล้วนะครับให้เราดีดลงโดยนึกจังหวะไว้ในหัวเรา1 2 3 4แล้วก็อีกแบบนึงนะครับสำหรับ C major เนี่ยหลายคนจะต้องวางข้อมือให้ถูกด้วยไม่ใช่แบบจับแบบนี้อย่างนี้นะครับมันจะปวดแถวๆเนี่ยปลายแขนนะครับมันจะปวดปลายแขนมากเลยเพราะว่าอย่างคอร์ด C เนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเราต้องโน้มข้อมือลงไปขนาดนี้เราสามารถกำคอจับ C ได้เลยที่โน้มข้อมือไปขนาดนี้ก็เช่นพวกคอร์ดทาบที่เราจับเต็มๆอย่างเช่นคอร์ด F เราจะโน้มข้อมืออย่างเงี้ยพวกคอร์ดทาบคอร์ด B minor คอร์ด C sharp minor อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอร์ดที่ลักษณะในคอร์ดกำคอก็คือคอร์ดพวก open string คอร์ดที่มีเสียงสายเปล่าอย่างเช่นสอด C A minor D minor G E E minor พวกนี้เราจับในรูปของการกำคอได้เลยจะทำให้มือซ้ายของเราสบายนะครับกลับมาที่คอร์ด C ครับถ้าเรารู้หลักการจับแล้วรู้หลักการกดนิ้วแล้วการวางน้ำหนักมือซ้ายแล้วเราก็สามารถดูตารางคอร์ดในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าเราอยากจะจับคอร์ดไหนได้บ้างเพลงนี้เล่นคอร์ดอะไรนะครับแล้วก็จับคอร์ดให้หลากหลายที่สุดผมจะยกตัวอย่างกลุ่มคอร์ดแล้วกันครับ C A minor D minor แล้วก็ G7 ครับถ้าเราเริ่มต้นเล่นกับกลุ่มคอร์ดนะครับสิ่งที่ยากมากสำหรับมือใหม่ก็คือการเปลี่ยนคอร์ดครับอย่างเช่นคอร์ด Cเปลี่ยนมา A minor อันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเปลี่ยนนิ้วเดียวนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอกับน้องๆที่เรียนกับผมเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะหยุดจังหวะไปเลยเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเขาจะหยุดจังหวะในการเปลี่ยนคอร์ดทุกครั้งเลยเพราะว่าเขากลัวนิ้วเราเปลี่ยนไม่ทันนะครับแต่ผมไม่แนะนำว่าให้ฝึกแบบเล่นไปหยุดไปเล่นไปหยุดไปไม่งั้นเราจะติดเป็นนิสัยแล้วเราจะเสียจังหวะได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเล่นจริงๆเนี่ยจังหวะเพลงมันเดินต่อเนื่องนะครับนักร้องก็ร้องต่อเนื่องไม่มีหรอกว่านักร้องจะต้องหยุดแล้วก็รอให้มือกีตาร์เปลี่ยนคอร์ดแล้วค่อยร้องท่อนต่อไปนะครับวิธีการก็คือให้เราฝึกเปลี่ยนคอร์ดก่อนฝึกมือซ้ายอย่างเดียวก่อนก็ได้ให้แม่นๆอย่างเงี้ย C A minor D minorG7 แรกๆอาจจะค่อยๆขยับทีละนิ้วอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยขยับให้นิ้วเรามันชินก่อนแล้วหลังๆเราจะเริ่ม
จับปุ๊บขยับตามได้เลยนะครับอย่างเช่นผมอยากจับ C อ่ะจับ C อยากจับ A minor เข้า A minor อยากจับ D minor เข้า D minor อยากจับ G7 เข้า C7 ได้เลยต้องทำให้เกิดความเคยชินก่อนแต่แรกๆเราก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิ้วอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆเปลี่ยนพอมือซ้ายเราเริ่มมีความเคยชินปุ๊บนะครับเราก็เริ่มใช้จังหวะเข้ามาจังหวะต้องช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบแบบไม่ต้องรีบเร่งนะครับแล้วก็สมมุติว่ายังเปลี่ยนแล้วบอดจริงๆนะครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้เราดีดจังหวะอย่าให้เสียบอร์ดไม่เป็นไรค่อยๆกลับมาอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นแบบนี้คือจับไม่ทันบ้างบอร์ดบ้างแต่จังหวะเราไม่เสียนะครับแล้ววันหนึ่งเราจะจับได้ตรงเป๊ะเลยครับผมอันนี้เป็นการดีดลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในการจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดนะครับใน4คอร์ดนี้นะครับจะเห็นว่าข้อมือผมยังอยู่ที่เดิมเราไม่ได้แบบขยับแบบโอ้โหเปลี่ยนไปมาอย่างนี้นะครับถ้าขยับขนาดนั้นน่ะมันจะทำให้เราปวดช่วงต้นแขนได้นะครับเพราะอันนี้คอร์ดฟอร์มพวกเนี้ยเป็นคอร์ดที่ง่ายสำหรับมือใหม่นะครับเราไม่ได้จับอะไรหวือหวานะครับก็อยู่ที่คอร์ด3นิ้วนะครับพอเราคล่องแล้วนะครับถ้าเราอยากเล่นเพลงไหนนะครับให้เราหาเพลงที่จับคอร์ดไม่ยากก่อนผมแนะนำนะครับอย่างช่วงนี้คีย์ C คีย์ G คีย์ A อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก่อนแล้วก็ดูจังหวะเพลงผมจะเจอคำถามเยอะมากว่าเพลงนี้ตีจังหวะไหนนะครับที่จริงเพลงนึงเนี่ยมันสามารถตีคอร์ดได้หลายจังหวะนะครับแค่ตีคอร์ดให้เข้ากับเมโลดี้เพลงให้เข้ากับทำนองเพลงก็โอเคแล้วสำหรับกีตาร์โป่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับหรือว่าการสะบัดคอร์ดแบบการสะบัดคอร์ดลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับมันก็มีหลายๆจังหวะหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กับการตีคอร์ดของเราด้วยนะครับเช่นเพลงช้าเพลงเร็วหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่าพื้นฐานสำคัญมากคือการดีดลงดีดขึ้นไม่ใช่ว่าหลายคนอยากจะเล่นจังหวะเร็วแต่ว่าพื้นฐานการดีดลงกับขึ้นเนี่ยเรายังควบคุมน้ำหนักไม่ได้เลยนะครับเราต้องเริ่มจากเนี่ยเราต้องควบคุมน้ำหนักการดีดลงดีดขึ้นให้ได้ก่อนการจับคอร์ดให้ได้ก่อนนะครับให้คล่องแคล่ววางนิ้วให้ถูกเล่นทั้งมือซ้ายมือขวาเป็นธรรมชาติที่สุดการแกว่งของมือขวานะครับสะบัดข้อมือใช้แขนช่วยด้วยนะครับไม่ใช่แบบมือขวาแข็งปากเลยเก่งมากๆเลยไม่ได้เราต้องรีแลกซ์ผ่อนคลายค่อยๆสะบัดนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานของกีตาร์โป่งเบื้องต้นนะครับก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นแน่นอนครับผมสำหรับใครที่สงสัยใดๆสามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ